การเขียนโปรแกรมคืออะไรนะคะการเขียนโปรแกรมคือกระบวนการของการวางแผนจัดลำดับคำสั่งต่างๆที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ตัวอย่างเช่นลำดับขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดๆขั้นตอนที่1รับข้อมูลด้านกว้างและด้านยาวขั้นตอนที่2คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่3แสดงผลลัพธ์ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมก็คือมีอยู่6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1วิเคราะห์และกำหนดปัญหาก็คือกำหนดขอบเขตของปัญหาเป้าประสงค์ข้อมูลนำเข้าและวิธีการประมวลผลข้อ2พัฒนาอัลกอริทึมซึ่งเป็นลำดับการทำงานต่างๆเขียนอยู่ในรูปของซูโดโค้ดหรือผังงานขั้นตอนที่3เขียนโปรแกรมโดยการแปลงอัลกอริทึมให้เป็นคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกไว้โดยที่การเขียนนะนะจะต้องถูกหลักไวยากรณ์หรือกฎของภาษานั้นๆข้อที่4ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมโดยการใช้ตัวอย่างข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกกรณีมาทดสอบนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5เขียนเอกสารประกอบโปรแกรมอาจเรียกได้ว่าคู่มือโปรแกรมอธิบายลักษณะของข้อมูลนำเข้าข้อมูลออกและอัลกอริทึมที่ใช้ข้อ6นำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้จริงก็คือจะมีการประเมินผลตรวจสอบการใช้งานนะคะภาษาคอมพิวเตอร์ก็จะหมายถึงภาษาที่มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์สัญลักษณ์และคำเฉพาะที่ใช้สร้างหรือประกอบกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะจำแนกเป็น5ระดับคือภาษาเครื่องภาษา assembly ภาษาระดับสูงภาษาระดับสูงมากแล้วก็ภาษาธรรมชาติโครงสร้างการควบคุมพื้นฐานนะคะก็จะเป็นการทำงานตามลำดับนะคะแล้วก็คือจะเป็นการจัดลำดับของคำสั่งเพื่อระบุคำสั่งใดคำสั่งจะต้องแบบกระทำก่อนและคำสั่งต่อไปนะคะก็เหมือนทำเป็นลำดับขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่2ก็คือจะเป็นการเลือกนะคะเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถกำหนดทางเลือกที่จะกระทำคำสั่งใดในขั้นตอนต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมแล้วก็การทำซ้ำนะคะเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถควบคุมให้กระทำชุดคำสั่งชุดหนึ่งซ้ำหลายครั้งภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเช่นกันค่ะตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมนะคะปัญหานะคะลองดูปัญหากันนะคะบริษัทแห่งหนึ่งต้องการให้พัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานโดยบริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทน30บาทในการทำงานชั่วโมงปกติและกำหนดอัตราค่าตอบแทนล่วงเวลาหากทำงานเกิน40ชั่วโมงอัตรา 1.5 เท่าของอัตราปกตินะคะตัวอย่างสมมติว่าพนักงานคนนี้ทำงานทั้งสิ้นเนี่ย52ชั่วโมงพนักงานคนนี้ก็จะได้รับค่าตอบแทนทั้งสิ้นนะคะก็วิธีการคิดนะคะก็จะเอาค่าตอบแทนชั่วโมงปกตินะคะ40ชั่วโมงคูณด้วย30บาทนะคะก็คือค่าตอบแทน30บาทก็จะมีค่าเท่ากับ 1,200 บาทส่วนค่าตอบแทนล่วงเวลานะคะก็คือ12ชั่วโมงนะคะคูณด้วย 1.5 ก็คือเป็นนี่นะคะเป็นอัตราเท่านะคะคูณด้วย30บาทนะคะก็จะเป็นค่าตอบแทนเหมือนกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ540บาทรวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็น 1,740 บาทวิเคราะห์และกำหนดปัญหานะคะก็คือนำข้อมูลเข้าก่อนเลยหรือว่า input นะคะแล้วก็จะมาเป็นกระบวนการนะคะแล้วก็จะมาส่งข้อมูลออกนะคะหรือAlgorithmนะคะก็จะเป็นลำดับการทำงานนะคะก็จะเป็นเขียนอยู่ในรูปของ sudo code นะคะข้อ1เลยรับข้อมูลเข้า2เลย2รับข้อมูลเข้าเช่นกัน3ถ้ามีการทำงานเกิน40ชั่วโมงค่าตอบแทนนะคะก็จะเอาค่าตอบแทนนะคะก็จะคิดโดยการคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติบวกด้วยคำนวณค่าตอบแทนล่วงเวลาถ้าไม่เกินนะคะถ้าไม่เกินส่วนถ้าไม่เกินก็คือค่าตอบแทนนะคะก็จะคิดโดยการคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติอันนี้คือถ้าไม่เกินนะคะ4นะคะแสดงผลรวมค่าตอบแทนก็คือเหมือนตัวอย่างที่คิดไปในตัวอย่างของการแก้ปัญหานะ
ต่อไปนะคะประวัติภาษาซีนะคะภาษาซีเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อ1972นะคะก็จะพัฒนามาเป็นภาษาซีนะคะซึ่งเกิดขึ้นในหนึ่งปี1972นะคะเป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการยูนิค90%แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นในไวยากรณ์ที่ง่ายและทำงานได้รวดเร็วกว่าภาษาอื่นนะคะอันนี้จะเป็นการเขียนภาษา C นะคะซึ่งมันจะมีโค้ดนะคะแล้วก็เอาโค้ดนั้นมาเขียนตามเอาโค้ดมาเขียนใส่โปรแกรมนะคะแล้วก็จะแสดงผลลัพธ์นะคะคำนวณโปรแกรมนะคะในภาษา C เริ่มต้นด้วยนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็สิ้นสุดด้วยตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นการใช้อธิบายหลายบรรทัดที่ติดกันนะคะในภาษา C เริ่มต้นด้วยนี่สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะและสิ้นสุดเมื่อจบบรรทัดนะคะอันนี้จะเป็นแบบบรรทัดเดียวนะคะโครงสร้างโปรแกรมภาษา C นะคะ int นะคะก็จะเป็นชนิดของค่าส่งกลับนะคะ min นะคะคือชื่อของฟังก์ชันหลัก return ก็จะเป็นส่งค่าศูนย์กลับนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนกำหนดตัวแปรแล้วก็เป็นส่วนของคำสั่งแสดงผลนะคะ output นั่นเองนะคะก็คือรูปแบบของคำสั่งก็จะเป็นนี่นะคะ print นะคะ print ก็คือตัวแปรนะคะที่กำหนดให้เป็นเหมือน output นะคะ stream ส่งค่าไปแสดงนะคะที่ standard output นะคะซึ่งหมายถึงจอภาพส่วนประมวลผลก่อนนะคะ encode นะคะเป็นการบอกว่าให้แทรกเนื้อหาของ hidden file นะคะเอาไปรวมกับตัวโปรแกรมที่กำลังจะแปลนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น header file เหมือนกันเป็นส่วนคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้คำสั่งการนำเข้านำออกข้อมูลด้วยอุปกรณ์มาตรฐานได้นะคะเช่นคำสั่ง print ซึ่งเป็นการแสดงผลทางจอภาพนะคะการประมวลผลด้วยภาษา C นะคะภาษา C โปรแกรมนะคะอันนี้ก็จะเป็น expy rate นะคะก็จะเป็นลำดับเป็นตามขั้นตอนนะคะ